การณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับรายงานว่าไม่ได้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในคลิปจริงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ถูกพาดพิงได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอด้วยความแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการไปเบียดบังเอาอาหารเอากลับบ้านที่ปรากฏนั้นนะครับเป็นเพียงการเข้าไปตรวจสอบการทำหน้าที่ของคนต่างด้าวนะครับในส่วนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่ตนเองได้ถูกพาดพิงไปนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบคือในส่วนของกองกับการสายตรวจนั้นก็จะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อจริงเพื่อให้เป็นกระจ่างตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าในการปฏิบัติหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีการพาดพิงมีการออกโซเชียลมีเดียก็มีการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถึงแม้ไม่ยืนยันยังไม่ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามโซเชียลมีเดียนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าในเรื่องเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้การอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้ที่ออกมาคลิปก็คือส่วนนั้นแล้วก็คงจะต้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดที่รวดเร็วครับตำรวจทั้งสองนายเข้าไปลงพื้นที่ประจำวันที่ห้วยปากคลองแล้วใช่ครับตั้งแต่เมื่อวานครับตอนที่ทราบในช่วงบ่ายเมื่อวานครับ